จุจวดแชมป์ลาบโลกปี2023ร้านก้อยเนื้อในห้องแอร์ราคาเริ่มต้นที่80บาทเออซอยจุพันสาหร่ายใส่วาซาบิอุ้ยบ่เคยกินได้พี่น้องเด้อสิเป็นยังไงแม่งแจ่วคั่วเสือดินตายดูมาหยดติ๊งๆเลยนี่บวกดักดูความเงางามของเนื้อครับพี่น้องนี่เพราะว่าเวลาขันออกนี่โอ้ขันใส่เนื้อเลยพี่น้องพุ่นนะขันเอาน้ำออกบอดี้มีดกินข้าวเหนือเลยก่อยมาหน้าทางอุบลครั้งแรกได้ดินี่เอาพอข้าวเหนียวข้าวกังครับนี่ตับแช่บีฮะตับแช่บีพี่น้องตับแช่บีครับได้เจอกันมานานมากเลยดีใจครับถือว่าเป็นการรวมตัวกันที่แบบขอบคุณน้องๆทุกท่านนะครับที่ยังมีใจรักด้วยกันที่มีใจรักในความเป็นพลังสะออนอยู่ด้วยกันก็จะได้กลับมารวมตัวกันอีกทีตื่นเต้นฮะตื่นเต้นจะเล่าว่าตื่นเต้นพูดอะไรไม่ตื่นตันปลื้มใจครับตื่นเต้นหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่ว่าพี่ฝันเป็นตุเป็นตะครับและในทุกๆคืนจะบอกว่าพี่อีทลูลาล่านี่หลอกหลอนพี่ในฝันอุ้ยตามไปในฝันด้วยจริงจริงแต่ละวันคือฉันแต่งหน้าไม่ทันฉันขึ้นเวทีไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นความรู้สึกที่มันเนี้ยน่าจะยังอยู่ข้างในอยู่เยอะมากมากฝากเพลงด้วยนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆปงหลักตะออนด้วย FC ปงหลักตะออนด้วยก่อนหน้านี้ก็คือหายไปไม่ได้ไปไหนความคิดถึงมีเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมแล้วกลับมาวันนี้มันยังแบบว่าอบอุ่นยิ่งกว่าค่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้กำลังใจพวกเรานะคะที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลยขอบคุณจากใจค่ะกลับมารวมตัวกันคราวนี้ก็คงจะทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับคอยดูผลงานต่อไปก็แล้วกันครับตั้งจองตั้งให้อีกละชอบถึงสิจริงใจรออีกละทงละสงกรานต์ปีใหม่มาตำจอกแล้วก็ออกลวดลายเพื่อนหญิงเพื่อนชายเฮามาตำตอนนี้กำลังเดินทางไปร้านจุจวดครับมาที่จังหวัดอุบลราชธานีทำไมต้องมาร้านจุจวดครับบอกว่าเขาเป็นแชมป์ลาบโลกนะครับนี่จุจวดแชมป์ลาบโลกปี2023นะครับโทรมาติดต่อใหญ่อีลิไซแล้วเนาะสวัสดีครับโอ้ยเรียนเชิญครับก็ได้ว่าหอถึงผู้บอกว่าโทรหานี่ขอไม่กันนะโทรหานี่แบบใส่เวลา3มื้อโทรหานี่บ่รับสายเลยบ่เพราะว่าในเพจเบอร์ไอ้มันบ่แม่นครับแม่นให้เด็กหน่อยคนหาจนได้เบอร์ที่อันนี้แต่ว่าเบอร์ในเพจหามโทรแม่นบ่โทรได้อยู่ครับเอาคือโทรนี่หลายเคยรับเลยได้มารับมีหลายเบอร์แปลกนี่หลายเบอร์แปลกนี่หลายต้องเบอร์นี่บ่083นี่บ่ครับมันมี2เบอร์เบอร์นั้นกับเบอร์นี้ไปเบ้ยเขาไปเบิ่งเลยร้านเพิ่นนี่อยู่หน้าตลาดยังนี่ตลาดไอ้ตัวลุงบ่นสงสัยหน้าบิ๊กซี่เนาะหน้าบิ๊กซี่ครับร้านจุจวดครับพี่น้องครับเป็นนักร้องด้วยเหรอเนี่ยแม่นๆครับพอดีไปได้แชมป์ลาบโลกมากพอดีอาจารย์เราแต่งให้ก็ได้ไปร้องเพลงลาบโลก2023นี่เป็นแชมป์ลาบโลกที่ไหนพี่อยู่สกลนครครับสกลนครเอามีงานลาบโลกน้ำติแม่นครับวันที่4กุมภาโอ้ลาบโลกนี่มีหลายจังหวัดบ่เพราะว่าเมื่อล่าสุดผมก็ไปที่ลาบโลกสารคามเนาะสารคามแม่นครับสารคามเขาสิแข่งเฉพาะในจังหวัดเพิ่นตลาบโลกของสกลนครจะเอาโซนภาคอีสานนะครับบ่แต่เขาบ่ได้โปรโมทได้เพจได้หยังขนาดนี้ครับมีแฟนชายด้วยไม่ธรรมดานี่ๆมีแฟนชายด้วยนี่ๆๆ นี่จุจวดแล้วก็ไอ้นี่ร้านเขานี่ดูครับจะเป็นตู้แบบว่าอันนี้ตู้แบบตู้ทําความเย็นเนาะอุณหภูมิต่างๆมันสิเป็นห้องแอร์ธรรมดาบ่ได้ควบคุมด้วยเป็นห้องแอร์เป็นห้องแอร์แต่ว่าเฮาสิได้กันพวกฝุ่นพวกแมงพวกหยังเข้ามาโอ้นี่ๆเพราะว่าแต่ก่อนกับเปิดเป็นแผงธรรมดาทีนี้ก็มีทั้งฝุ่นทั้งแมงทั้งหยังก็ครับเลยแบบกู้เงินมาเฮ็ดเป็นตู้กันนี่เลยซีนเพิ่นนี่งัวบ้านเฮาบ่ดิแม่นครับงัวกินหญ้างัวกินหญ้าบ้านเฮาอันนี้หอยขายแบบกิโลก็ขายแบบเฮ็ดกินก็ขายแม่นบ่ครับแม่นครับเมนูที่ได้แชมป์นี่เขาเรียกเป็นเมนูบ่หรือว่าลาบเลือดใส่เมนูเดียวเลยลาบเลือด
ทั้งหมดทุกคนที่เขาจัดเลยไอ้ลองเพลงเลยน้ำตีครับแมนครับสักหน่อยนะเพลงเพลงไงลาบโลกเนาะเออเห็นน้องยางกายน้ำลายอ้ายไหลจกโจกจุจวดบึงเดจักโบกคือสีแซบเลยลายโอ้ยหัวสาวสำน้อยเป็นตาพอยอร่อยดูนใจอ่านกินละเด้อแม่ใหญ่งัวผู้ใดกระสร้างกัดเป็นเทพจัดเลยอันนี้คือเมนูที่ได้แชมป์นะเมนูได้แชมป์มาสเปนมึงเหนือมึงเหนือพี่น้องเหนือก็สิได้อุณหภูมิน้ำเวลาเฮ็ดเนาะนะครับแบบผมอาศัยว่ามันสิตั้งจากมองอื่นมองไหนชุดลาบเลือดทั้งลาบเลือดทั้งพี่ถ้าเบิ่งเดี๋ยวผมสิบอกวิธีการสูตรวิธีการเฮ็ดครับบ่ฮู้ว่าทั้งผุนเขาอย่างไรแต่ว่าไปแข่งกันอยู่สกลนครเนี่ยผมก็สิต่างคนอื่นเนื้อนุ่มเลยรายการเลยคือเปิดมาตั้งปีแล้วครับร้านนี้ครับตั้งนี้เปิดมา6ปีครับเปิดมา6ปีแล้วนะครับผมเห็นเมนูอีหยังที่อาเฮ็ดเป็นถาดๆงามๆแบบญี่ปุ่นน่ะก็มีพวกไอจูค่ำจูค่ำคลาสสิกพวกนี้มีบ่มื้อนี้ครับมีครับมีมีเมนูเป็นการนำเอาความเป็นฟิวชั่นของญี่ปุ่นในการจัดต่างๆแล้วมาเฮ็ดเป็นซ้อยจูอีสานมาเบิ่งกันว่าสิเป็นไดละกันพี่น้องอันนี้ตับเนาะนี่ๆๆโอ้ไอ้เป็นเชฟมากกว่าหมดนี่คือๆบ่ครับมาเฮ็ดมาหาเอาอยากผมมักกินซ้อยจูหลายกว่านะเฮ็ดซ้อยจูแล้วก็เฮ็ดอย่างอื่นได้คิริวใส่คิริวสีขาวเนาะผสมกันไปผสมซึ่งมาคนมากินอยู่นี่เพิ่นกินอะไรครับไอ้เนี่ยมันแล้วแต่ผู้สั่งครับที่ใครดีสุดกับพวกก้อยเขาจุเอ๋เนาะแม่นครับแบบพื้นๆเลยสิเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือนี่ตัวนี้ผมสีแดงเข้าไปกับเหลืองที่เด็ดของเขาน่ะจะอยู่ที่ตัวนี้ว่าดินี่อันนี้คืออันนี้คือเพี้ยดีต้มดีปรุงปลาแดกเฮ้ยของจูจวดเองเลยป่ะนี่แม่ครับตมเองครับเอาปลาลาใส่ก้อยใส่ลาบเลือดครับพี่น้องครับนี่มันสิบ่เหม็นบ่ฮะบ่ครับผมก็เคยเฮ็ดอยู่ครับดีขมนะครับดีขมเบิ่งว่ามันขมจริงดีบ่เออคือใส่คือจังน้ําผึ้งนะถ้าผมแตะพวกนี้โอ้แต่กะอดครับแต่ดูข้างนอกนี่สีเหมือนน้ําผึ้งเลยนะปรุงเองบ่ครับหรือครับอันนี่ผมเอามาผมบ่ได้ปรุงเลยเพราะว่าเฮามีส่วนอื่นมาใส่นะพวกปลาปลาตัวอันนี้ก็จะน้ําปลาอันนี้ปรุงนัวอันนี้ปรุงเกลือเกลือร้อนแล้วเฮามาวดนะตําตําเกลือร้อนอ๋อเกลือมาตําให้ละเอียดเลยตําละเอียดครับบ่ว่าอุดรเฮ้ยเดี๋ยวเกลือร้อนเกลืออุดรมันต่างจังได๋นี่ครับผมว่าเกลืออยู่หั่นมันแซ่บพอเกลือเฮ็ดเองนะครับเกลือหน้าเขาเกลือนาอุดรแม่นครับมาจากอุดรห่วยแต่ครับผมก็ใส่แค่นี้นี่ๆๆแค่นี้ก็แล้วเฮาก็มันนัวเนาะเพราะว่าอาหารอีสานส่วนมากเขาสิใส่เกลือแล้วก็ปลาต้องเกลือดิแม่นครับมันขาดบ่ได้เขาครัวดิครัวเองแม่นครับครัวไม่ก็มือเมียบ่ได้ครัวให้ก็เลยครัวเองครัวเองครับเมียใส่ไม่ใส่เมียใส่ครัวปรุงให้นัวก่อนให้นัวนัวแล้วเติมแค่นี่พวกนี้ก็แซ่บแล้วครับอันนี้ผมนัวโอ้โหนะครับแต่อีกบ่ต้องใส่หลายครับมันใส่หลายมันสิขังยางครับบัดนี้แล้วสุดท้ายคือตัวนี้ก็ขัวลงขัวลงแล้วก็บ่ต้องตีหลายเพราะว่ากินข้าวขัวมันสิหายแค่นี้ครับอ๋อเนี่ยอันนี้คือก้อยบ้านผมก็เอิ้นก้อยแหละนี่แม่นครับก้อยชิมก่อนได้บ่ได้มีช้อนบ่ครับละอีกเมนูใดอีกได้จัดไปเด้อมื้อนี้เด้อแล้วก็เมนูที่แบบว่าเป็นฟิวชั่นของแบบครัวบ้านเฮาอีนะครับวิธีการทำเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับอย่างร้านนี้เขาคือมีเคล็ดลับของเขาก็คือเขาใส่ปลาแล้วก็ใส่เกลือตำแบบตำละเอียดดูข้าวก่อนเอาเถอะอร่อยขมเข้มนัวเกลือเขาไปในเนื้อมันเข้มเขาเนื้อผมหอมใบมะกรูดหน่อยครับนั่นมะกรูดอันนี้ตัวนี้ของมันเท่าได้ด้วยนี่ใส่ตัวนี้อืมมันหั่นผสมครับอืมโอ้ตับเราก็มีหลายจริงๆเนื้อเรามีหลายด้วยนี่อันนี้คือสีเฮ็ดซอยจุซอยจุซอยจุสีบแมนแบบนี้มั้ยวะแมนครับขึ้นบันไดโอ้ขออนุญาตผู้ชมครับนี่ๆแบบนี้อืมผมอยากทำฟิวชั่น
คือแต่เฮายังขายราคาเก่าอยู่แต่ว่าเพิ่มแค่ว่าขายราคาเดิมแต่ว่าคนมากินเนี่ยเห็นลักษณะการจัดมันก็มีเนาะครับเขาต้องเลือกว่าเนื้อช่วงเนื้อบวกดากว่าครับแบบนี้เนื้อบวกดากแบบนี้ครับเวลาทำเห็ดจู่เขาชวนมากที่ร้านผมเซลเนื้อแบบมากได้ดูเนื้อบานห้องวันที่สี่แล้วนี่มันสิบว่าคือข้าวโคขุนอยู่ความสวยงามนะครับผู้ชมครับนี่เส้นมันเนี่ยอันนี้เลือกใช้เนื้อบวกดากนะครับมันสิมีความเนื้อแต่ว่าขันเนื้อสันมันสีนุ่มๆเหลวๆแต่ว่าขันเนื้อบอกดาที่นี่ลักษณะของอารมณ์ในการยำให้มันเข่าแข็งกึดให้มากขึ้นอันนี้คือเส้นเนื้อมีเส้นเนื้อเส้นเนื้อแบบตรงมานี่แต่เราต้องหันทางขวางโอ้เราคือเชฟเลยแบบนี้เนื้อนี่ไม่สดทุกมือเนาะครับแน่ครับการเกลือเหลือเฮ็ดแดดเดียวขายครับเฮ็ดดูเหตุการณ์มีแดดเดียวครับนี่ไงเนี่ยมันมีความมันนิดๆแต่ว่าความมันแบบมันแบบมันเหลี่ยมๆเงาๆนะตรงนี้นะครับใสๆเลยครับตัวนี้จะเป็นง้อหน่อยมื้อนี้เพราะว่าถ้าวัวที่อร่อยพี่น้องต้องเป็นง้อหน่อยง้อหน่อยง้อหน่อยสิแซ่บเลย30กีบ30กีบพาไปดูชื่อพี่อะไรครับอภัยครับพี่อภัยเนาะอภัยมานี่นี่บ่แม่นครับชื่อจริงอภัยมานี่โอ้ซื้อมวนเลยว่ะอาหารก็คือเนื้อทั่วไปแล้วก็ส้มตําพวกนั้นมีบ่ครับนี่มีครับส้มตําสําหรับเล็กน้อยพวกนี้ก็มีพวกไข่เกี๊ยวพวกปีไก่ทอดพวกนี้มีเกี๊ยวห่อนเปิบเอาเนื้อวางครับสั่งนะครับเนื้อวางจังสิเฮ้ยวาซาบิสูตรแบบวาซาบิใส่เลยใส่เลยครับเดี๋ยวลังผับงามๆค่ะเออแล้วก็พันเลยคันพอได้มากับมากินแบบนี้ก็กินไปเลยแต่ว่าต้องไปกินเจ้าอีกบ่นี่แม่นครับต้องกินเจ้าคมอยู่ท่านบ่แม่นโชยุเอิ้นมาบ่ครับโชยุกับบ่แน่ให้กันเด้เนาะครับได้ซอยจุพันสาลายใส่วาซาบิอุ้ยอารมณ์นี้ใส่วาซาบิเข้าไปแม่งวาซาบิเขาก็ดูนะครับเดี๋ยวมันสิเป็นหากคุณได้พี่น้องของแท้ดินี่นี่ว่าไม่เป็นหลอดบีบเหลวๆคือขี้กระโปรแมนครับอันนี้เพิ่นแบบของแท้หูเลยฝนเอาหากไปหูความรู้จังสิมาจากใส่ครับไอ้ผมมีร้านซูชิอยู่ข้างๆมีร้านซูชิอยู่ข้างๆแม่นครับไปนั่งเบิ่งบ่ครับพุ่งเลยผ่านเห็นผ่านเห็นหยังผมคิดว่ามันน่าสิเอามาเข้าคันใดเพราะว่าเขาอยู่นั่นเขามีเนื้อวากิวเนาะเอามาเฮ็ดพวกซูชิเฮ็ดเป็นคำจังซี่แล้วก็เลยซื้อบันไดมาบันไดนี่พันนึงนี่ตัวนึงบันไดพันนึงแม่นครับเป็นพันคันละ1 2 3 4 5 6คัน6คัน600แล้วอันนี้น่าจะ400บันไดคันละแล้วอีกอันนึงผมเห็นอันนี้มะพร้าวอ๋อเบิร์นเพิ่นเสือดินตายเสือดินตายแม่นใส่มะพร้าวเดี๋ยวมันก็ที่เบิร์นอีกครับครับต้องเบิร์นให้สาลายมันมีกลิ่นหอมอพอต้องเบิร์นจังหน่อยนึงให้มันมีกลิ่นหอมเนื้อนี่มีวิธีเก็บจังได๋ให้มันแบบใสงามจังซี่นี่มันต้องเป็นเนื้อใหม่ถามว่าเนื้อใหม่น้ำแข็งแซงเพิ่งบ่แม่นตู่มันบ่ผมเอามาบ่ถือน้ำแข็งเด้อเอามามามาห่อยเลยอ้าวบ่ครับแม่นครับคันเอาไปใส่น้ำแข็งแบบผมว่าเนื้อมันสีดยิ่งงัวเนื้องัวหน่อยนี่มันสีดเลยถือน้ำแข็งถือจังได๋ก็ยาพี่น้องฟังระเบิดไว้เด้อนี่พุ่นน่ะมันแม่นหน่อยๆเด้นี่ไล่ขึ้นไล่ขึ้นโอ้แต่บ่แน่อาจกินเข้าไปมันอาจสิมันเนียนนวลเข้าไปเลยก็ได้เข้ากันเข้ากันคนเราถ้ารู้จักพอฝึกให้ชำนาญเสร็จแล้วก็รู้จักสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงพัฒนาถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันซ้ำๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนอาจจะเป็นรสชาติเดิมแต่เปลี่ยนรูปลักษณ์ก็ได้เบิร์นซาลายเพื่อให้เกิดความหอมบ่ครับแม่นให้มันหอมโอ้พิธีพิถันเนี่ยพี่น้องมันก็สิแน่นเข้าไปอีกเนาะให้ความค่ํามันแน่นเข้าไปโอ้เมนูนี่จักบาทครับเมนูนี่นี่คันตัวละตัวนี้200ครับพิธีพิถันแต่เด้ครับตัวนี้200คันเกือบว่าธรรมดานี่ก็สิแค่100นึงครับแต่นี่พิเศษก็ธรรมดาเนาะครับตัวนี้มันพิเศษอันนี้คือข้าวเหนียวบ่ครับนี่ข้าวเหนียวครับโอ้เพิ่นสิมีวิธีให้มันเอ้ยเป็นไงให้มันรู้กันครับข้าวเหนียวติดครับถ้าผมไม่นั่นก็คือผมคิดว่าพี่ที่เป็นเชฟแน่ๆด้วยนี่เชฟจากร้านอาหารญี่ปุ่นหรือเชฟอาหารไทยมาก่อนเลยด้วยนี่เลี้ยงเองเลยไหมครับอันนี้ครับนั่งสันเราเองนั่งสันเองเรามีชุดเด้เราต้องมีชุดแบบนี้ชุดเท่ๆต่อไปน้ำจิ้มครับเรียบร้อยอันนี้น้ำต่อไปน้ำจิ้มน้ำจิ้มโอ้พริกเจียวเผ็ดคักๆเลยเมื่อกี้กินหน่อยๆมึง
ปลาครับก็ได้เอ้ยไหนเพี้ยอันนี้เพี้ยเพี้ยครับเดี๋ยวมาปลาเนี่ยก็เยอะหน่อยนึงครับปลาก็ต้องใส่เออทางอุบลนี่ใส่ปลาน้ําเว้ยเป็นเตี๋ยวสิเป็นเตี๋ยวต่วยเด้บ่แม่นเตี๋ยวธรรมดาจังไดเตี๋ยวต่วยหมายว่าเวลาเฮากินข้าวคือเฮาต่วยปนใส่เตี๋ยวน่ะครับมันสิเป็นเตี๋ยวต่วยผมแต่ก่อนเฮ็ดน้ําจิ้มธรรมดาเวลาเฮาจะพุ่นจิ้มมันสิบ่ดูดเนื้อมันสิบ่ดูดเคี่ยวให้มันแข็งแข็งเอ้ยนี่ฮะแจ่วคั่วต้องมาต่วยเฮ็ดให้มันแบบเป็นแบบได้กินหอมของเพียผมก็มองว่าถ้าเกิดว่าต่วยก็ไอเดียดีอันนี้คือเสือดิ้นตายนะครับบนที่มีการเบิร์นของเพิ่นเสียงเวลาหั่นนี่ดังคืดคืดพี่น้องเส้นนี้จังไหนครับเส้นนี้เส้นนี้คล้าย150บาท150นะครับพี่น้องดูร่องรอยการเบิร์นนี่เนี่ยการเบิร์นเบิร์นอกปอกเผาหรือว่าอันนี้ยังเนาะนี่อันนี้บักสองเท้าบักสองเท้าครับปาดเพื่อเพิ่มรสชาติเนี่ยอรรถรสในการเวลาเขาสั่งเนี่ยเจ้าของร้านมาทำให้กินทุกคนไหมเนี่ยเนี่ยครับที่เขาสั่งได้หลายแห่งได้บัตรในร้านกระถาครับอันนี้คือข้าวคั่วหมูพริกเกลือเกลือครับข้าวเหนียวผูกกับกินเลยครับมันเป็นกินข้ามต่อข้ามมันเอาเลยบ่ครับครับมาเมนูยังก่อนเสือดินตายเสือดินตายดูมันหยดติ้งติ้งเลยนี่ได้กินแบบสองเศร้าชิมเมาบ่เนี่ยบ่ครับมันหน่อยโพดมันหอมปอกเข้มๆมันมันขั่วๆมันมีกลิ่นหอมของมันอันนี้ล่ะก็ได้อีกรสชาติหนึ่งนะครับอันนี้ได้อ้ายป่ะนี่อันนี้คือกินใดนี่จูข้ามคลาสสิกวิธีกินคือเฮากะตักแจ่วให้มันใส่เลยเฮากะห่อห่อแบบนี้เลยครับเอาเลยอ้ายกินเลยบ่อ้ายก่อนเอาก่อนเลยผมก่อนเหรอไอ้บุลองก่อนทนเฮ็ดน่ะแต่อามาเฮ็ดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอาหารบ้านเฮาอีหลีเหมือนกันวัฒนาอีหลีครับผมขอร้องด้วยบัดนี้เนาะเลือกใส่เลยเว้ยผมบ่เอาแห้งบัดนี้อื้อโอ้มันสิคนๆประมาณแจ่วอีล่ะครับนี่แจ่วบองนี่ใส่อย่างนี้เลยเนาะครับหาพี่น้องมันมีหลายรสชาติมากในปากตัวนี้วาซาบินำมาก่อนมาเจอแจ่วอีสานแจ่วขมมากลิ่นหอมของใบชะพูเป็นรสชาติที่ผมเคยกินเลยโถท่าไอ้มีต้มปะต้มนี่ครับอยากลองต้มแบบของไอ้เบิ้งทางอุบลมาเบิ่งมาเบิ่งอันดับแรกเวลาเขากินต้มพี่น้องสังเกตจากน้ำซุปนะครับพี่น้องเด้อมันเพิ่นกับบ่ได้หลายมันสิมีความหอมของไข่ของขี้เพี้ยกินมาละกินขี้เพี้ยมาละผมอำลำบานเฮาเด้อเนี่ยครับโดนเลยอันไหนอีกเวลาคนมากินต้องสั่งครับไอ้ลาบก้อยต้มพวกย่างพวกนั้นมีเบิดก้อยบักเน่าครับก้อยบักเน่าก้อยบักเน่าอยู่นี่ของอุบลนะที่เป็นแบบขั้นเกลือครับบักเน่าใส่อยากลองมึงครับขอไปดูครับขอไปเบิ่งก้อยบักเน่าเอาก้อยบักเน่าที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงก้อยมะนาวคือเป็นก้อยที่เอามะนาวมาหั่นชิ้นๆแล้วใส่พริกข้าวคั่วเป็นปะบอกคนละอันก้อยบักเน่าคือหมายถึงว่าเอาก้อยมาสับๆแต่ใช้มะนาวไม่ต้องใช้เพี้ยไม่ต้องใช้เลือดพิธีทันพิธีทันพิธีที่ใส่ขึ้นเนื้อบวกดักนี่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 ใส่เนื้อใส่เนื้อบวกดักดูความเง่างามของเนื้อครับพี่น้องนี่จานเท่าไหร่นี่จานเท่าไหร่จาน80ครับแล้วก้อยจานเท่าไหร่ครับ80ครับส่วนเริ่มต้นที่80นะครับพี่น้องก้อยลาบโอ้เสียงเนื้อต้องเหนียวตึงๆแบบนี้น้องอ้ายเห็นป่ะครับนี่ต้องแห้งน้ำเนื้อบ่แม่นเนื้อพี่น้องเห็นป่ะครับนี่พี่น้องดูนะครับเนี่ยมันต้องเหนียวๆอย่างนี้เนี่ยกินเข้าไปมันก็สิแบบสิหวาน
มันมีความข้าวด้วยตัวนี้ก้อยบางเน่ามันต้องใส่ก้อยมะนาวต้องใส่ผักขี้เหลียวลงไปนะใส่ผักขี้เหลียวเพราะว่าเป็นอย่างต้องใส่หัวสมัยนั่งสิมันจะเกิดช่องว่างในเนื้อเวลาเฮาปั่นให้มันแห้งเนี่ยมันสามารถแปลงแห้งเร็วขึ้นมันเกิดว่าบ่ใส่นี่มันสิมันกลายเป็นก้อยเหนียวไปเลยหมอก้อยหมอลาบเพิ่นสิมีแยกกันเกลือตําอุดรครับเฮาก็กะใส่เลยเน่านี่ประมาณ3เปียงครับเพราะว่าเวลาเฮาคั่นออกนี่น้ําเน่าสิมาคล้ายๆลาบไอ้ลาบปลาคนได้นี่คั่นเป็นบ้านจังซี่สูตรดีบ่เคยเห็นพี่น้องนี่เอาน้ําออกบัดนี้ฮู้ๆอันนี้พิธีพิธันอันนี้บ่เคยเห็นนี่ลินอกจากแค่ก้อยมะนาวทั่วไปก็คือแค่ไม่ใส่ดีแล้วก็ใส่มะนาวไม่ใส่เลือดเฉยๆแต่อันนี้ปั้นเอาน้ําออกเพื่ออย่างไรเพื่อให้ความข้าวมันออกมาคือจังได๋เฮาสิเอาเฮ็ดให้เนื้อมันแห้งมันสิบ่แม่นก้อยเหนียวคั่นก้อยเหนียวเฮาสามารถสิเฮ็ดได้เลยแต่ว่าตัวนี้มันสิเฮ็ดสูตรเดียวนี่สูตรเมืองบนคือแบบว่าเฮาสิคั่นน้ำบางเน่าเพื่อว่ากินข้าวออกแน่ส่วนนึงแล้วก็เฮ็ดให้เนื้อมันแห้งครับโอ้คั่นใส่เนื้อเลยพี่น้องพุ่นน่ะครับครับโอ้ครั้งแรกเลยสิได้เห็นแบบนี้คั่นเอาน้ำออกเฮาสิคั่นบีบน้ำมีประมาณ4เทื่อครับพิธีพิถันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยครับพุ่นน่ะนั่นน้ำแห้งสีเปลี่ยนเลยคั่นมะนาวถึง4ครั้งเอาน้ำออกก้อยมะนาวทางอุบลครั้งแรกได้ดินี่ของเจ้านี่เพชรอีดีนี่เนาะได้เนาะเอาพี่รถโอ้โบ่หลายดอกโอ้โหประมาณแค่นี้แต่ว่าปอนี่ก็เฮาบ่ใช่หลายหอมก็คั่วขึ้นมาทันทีเลยคล้ายๆก้อยปลาเลยพี่น้องดูสีขออนุญาตใช้มือนะครับเออเว้ยบ่เคยกินบ่บ่เคยแบบนี้บ่ผมบ่เคยปั่นอ้อมออกโอ้ซังโอ้นี่ๆๆบ่ได้มีกินข้าวเหนือเลยคลายมือเอ้าตัง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 จอกกินเหนือเก่าแต่ว่าเฮาบ่ได้ใส่มันมาใส่คือเฮาเฮ็ดเป็นเหนือแดดเดียวเลยเหนือแดดเดียวครับแล้วก็มีติดมันติดเอ็นมันนี่คือความเป็นเนื้อแดดเดียวต้องอย่างนี้ครับต้องเป็นคล้ายๆเศษเนื้อผสมแบบนี้ถูกต้อง 5% ครับนี่ๆผู้ชมครับเบิ่งสีมันครับขออนุญาตด้วยครับเอาพอข้าวเหนียวข้าวกังครับโดนเลยต้มกับแซ่บขออย่าร่องเลยครับจานเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่ก็จาน80บาท80บาทอันนี้เลยครับเนี่ยอันนี้ก็เอาไว้นะจังหน่อยไหนดูเอาเลยเอาเลยอารมณ์เหมือนเล็กน้อยอารมณ์เหมือนเล็กน้อยนักเรียนไม่ให้เข้าเขาให้กินชุดเพิ่นนี่มันเสียนักเรียนมั้งนี่แม่นครับเสียนักเรียนคือแต่ก่อนเนี่ยแบบสมัยยังน้อยผมติดบ่มีเสียนักเรียนใส่คือเมื่อหน้ากันพ่อมีเงินในเจ้าเสือมาเฮ็ดเป็นคอนเทนต์เจ้าของบ่ไว้ใส่ช่วงให้ชิมอยากให้ชิมอันนี้ทํายังไงบางเน่าเด่นขึ้นมาเนาะหอมข้าวคั่วแล้วบางเน่ามันเขาเนี่ยเอาบัดนี้ยังอีกได้อยากแนะนําให้พี่ให้น้องแฟนครับสแตนดาร์ดตับร้านเจ้านี่ตับแช่บีฮะตับแช่บีตับแช่บีห่วยไปเบิ่งอีกบ่นี่ต้องไปเบิ่งนะตับแช่บีอ้าวตัง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 จอกให้ไหลของร้านอีกอันนี้ก็คือดีดีบัวดีอ๋อเฮ็ดสีเฮ็ดคืออีหลีวะอันนี้ใส่บีพร้อมแม่นครับโอ้พริกหอมแดงอันนี้ใส่ย่างเดียวเอาเกลือใส่ดีนิดหน่อยแล้วก็จุ่มลงไปตับแช่บีพี่น้องจักบาทจังสิครับตัวนี้150ครับ150บาทโอ้ได้กินตับหลายล้วนๆเน้นๆนี่คือเมนูตับแช่บีตับแช่บีครับมาเอาจังหน่อยแบบจะข้าวหนึ่งจังหน่อยบ่ครับครับประมาณนาทีหนึ่งให้มันจังได๋ครับเป็นกิริยาแม่นครับให้มันเริ่มแข็งขึ้นตับสิแข็งบ่ครับแม่นครับสิแข็งมันสิบ่เละตุเป้คือเก่าห่วย
ขันคนคือยังก้นทับแข็งแสดงว่าเขากินบีไลน์ได้นี่เนาะนั่นบ่ล่ะถึงว่าเขาเห็นแบบพิธีพิธันเขาอยู่ในห้องแบบกายแปดสิบแต่ก่อนนี่ไม่ค่อยกล้าเข้าได้พี่เพราะว่าเห็ดกระโจกมันแบบมันเป็นไฮไลท์มันเป็นอย่างคือแบบมันของราคาแพงผมก็ต้องเอาอย่างเมนูเนื้อเริ่มต้นที่แปดสิบเขาถึงเข้ามาเขาคิดว่ามันถือแพงคือเวลาเขาเดินตลาดมันหอยในตู้เขาก็บอกกล้าซื้อแมนครับขออนุญาตลองให้เด้อนี่อ๋อต้องกินคู่ครับอันนี้แมนครับมันจะเป็นเครื่องมันอ่ะนี่ตับแช่บีครับตับมันจะมีความกรอบขึ้นมาแมนครับมันเด้งขึ้นครับเด้งขึ้นกึบกึบกึบเวลาขยำอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชอบกินไอ้เนื้อเนาะมีอาหารอีสานหลายแบบร้านนี้จุจวดแชมป์ลาบโลกจังหวัดสกลนครนะครับปี2566นะครับหรือว่า2023นะครับออริจินอลก็มีหรือจะชอบแบบสไตล์แบบนี้ก็มีให้เลือกหลายอันเนาะไอ้เนาะครับใครมาจังหวัดอุบลราชธานีครับต้องมาลองนะครับครับไอ้แนะนำพี่แนะนำน้องเขาแน่ครับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้อง FC พี่อีทบ้องลางผมกับเพื่อน FC เล่าอีหรอกแต่บอกคิดว่ามือหนีแล้วสิมาอีลีดเลยตามตัวยากมากนะครับเนี่ยผมโทรหานี่ยากมากเลยฝากนะครับร้านเนื้อในห้องแอร์นะครับร้านเนื้อในห้องแอร์ห้องแอร์แต่ราคาแบบติดดินก็คือราคาเริ่มต้น80บาทเออครับก้อยเนื้อร้านก้อยเนื้อในห้องแอร์ครับเออดีก้อยเนื้อในห้องแอร์แต่ราคา80บาทเกิดจากการใส่ใจนะครับใส่ใจแค่ว่าผมเป็นคนมักกินเนื้อพอผมมักกินเนื้อผมก็อยากคนกินเนื้อผมได้ความสะอาดคือผมได้คือผมได้กินคือผมกินครับทุกอย่างคือผมเวลาผมกินอย่างดีแต่ว่าลูกค้ากินบ่ดีของผมนี่คือทุกอย่างคือกันหมดเพราะว่าเราพิธีพิถันนี่ดีพิธีพิถันมากๆทุกอย่างคือเฮาใส่ใจหมดส่วนนึงคือที่เป็นของแอร์คือผมมองว่าคนเฮ็ดกับเขาต้องมีอารมณ์ดีครับเมื่อใดเจ้ามีอารมณ์ดีเจ้าเฮ็ดกับเขาผู้อยู่ข้างนอกแซ่บเมื่อใดเจ้าสิหายพิษกับเมียพิษกับผัวกับเขาสิเริ่มเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอารมณ์มันสิต้องดีครับกดไปดูในYouTube ก็มี YouTube ก็มีครับแล้วก็ TikTok แล้วก็เฟซนี่บรรยากาศร้านครับนี่บรรยากาศร้านอ่ะนี่เย็นมาคนเริ่มไลฟ์แล้วนะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงฮอดกี่โมงตอนนี้เปิดบ่าย3ฮอด5ทุ่มเปิดบ่าย3ถึง5ทุ่มเนาะครับทุกวันทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดผมมีวันหยุดนะครับฝากไว้นะพี่น้องครับนะครับใครที่เป็นนักกินนักดื่มนะครับดื่มทุกมื้อกินทุกมื้ออย่าลืมนะครับเจซูมินนะครับดูแลตับนะครับพี่น้องกินแล้วตื่นขึ้นมานี่ผู้ใดอยากซวงก็อยากปวดหัวนะครับมีปาร์ตี้แล้วก็ย่ามเซาย่านไปทำงานบ่ได้ก็อย่าลืมนะครับเจซูมินครับไขมันในตับสูงไขมันในเลือดสูงลองเบิ่งนะครับพี่น้องเจซูมินไลฟ์แอดอบี22มื้อนี้ไลฟ์ไปก่อนครับสวัสดีครับครับยอดเลยแม่